วิธีการสร้างเฟรมเซตในโปรแกรม Dreamweaver นะคะสามารถทำได้3วิธีด้วยกันค่ะก็คือ1สร้างจากแม่แบบที่โปรแกรมเตรียมไว้โดยใช้คำสั่งไฟล์ new นะคะ2ก็คือสร้างเฟรมเซตด้วยตนเองจากเครื่องมือที่อยู่ในแท็บ layout นะคะบน insert bar แล้วก็วิธีการสร้างที่3ก็คือการใช้เส้นแบ่งเฟรมใน Windows Document นะคะโดยแสดงในมุมมองของ Visual Edge Frame Border นะคะเรามาดูการแบ่งเฟรมนะคะโดยวิธีการสั่งไฟล์ new ให้คุณคลิกที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่ง new จากนั้นนะคะไปที่ category ของ frame set เพื่อที่จะเลือกสร้างเว็บเพจที่มีการแบ่งเฟรมซึ่งเขาจะมีเฟรมเซตให้เลือกนะคะหลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ละแบบนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะโดยดูจากตัวอย่างทางด้านขวามือ Fix Light Nested Top ตรงนี้ก็คือจะมีส่วนของเฟรมย่อยนะคะอยู่ทั้งหมด3เฟรมมีทางขวามีด้านบนมีตรงกลาง Fix Top ก็คือ Fix ที่ตำแหน่งบนนะคะแล้วก็มี Fix บนล่างหรือจะ Fix Top Nested Left นะคะ Fix ด้านบนแล้วมีเฟรมซ้อนอยู่ทางด้านซ้ายลักษณะแบบนี้นะคะคุณสามารถคลิกแล้วดูตัวอย่างจากนั้นเลือกมัน1แบบนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Create คุณก็จะได้เฟรมเซตเข้ามานะคะในเฟรมเซตนี้นะคะจะปรากฏชื่อของ Untitled Frame Set นะคะตามด้วยหมายเลขที่คุณเคยใช้คำสั่งไปนะคะอันนี้จะเป็นเฟรมเซตที่4เพราะว่าเรายังไม่ได้เซฟนะคะจะชื่อว่า Untitled Frame Set เฟรมเซตคือเฟรมที่อยู่นอกสุดนะคะนี่คือเฟรมด้านบนส่วนนี้คือเฟรมซ้ายนะคะนี่คือเฟรมด้านขวามือเราเลือกแบบเฟรมลักษณะแบบนี้มาภายในเฟรมนั้นนะคะจะมีลักษณะที่เราใช้ในการปรับแต่งเฟรมได้ก็คือส่วนเส้นขอบนอกสุดคือเส้นขอบเฟรมนะคะเอาไว้เลือกเฟรมแล้วให้คุณดูที่ panel property ด้านล่างคุณจะเห็นว่านะคะมันจะมีขอบเขตของเฟรมอยู่แล้วก็มีเลือกว่าจะโชว์บอร์เดอร์หรือเปล่านะคะหรือบอร์เดอร์กว้างเท่าไหร่ตอนนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมากำหนดแล้วกันเส้นนะคะที่ใช้แบ่งระหว่างเฟรมนั้นถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปชี้จะเห็นเป็นลูกศร2หัวคุณสามารถลากขึ้นลงเพื่อปรับความสูงของเฟรมบนได้ถ้าเกิดชี้เมาส์ไปที่เส้นแบ่งเฟรมทางด้านซ้ายคุณก็สามารถเลื่อนนะคะลากซ้ายขวาเพื่อกำหนดขนาดของเฟรมทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือตรงนี้ได้นะคะในการปรับขนาดของเฟรมนี่คือการสร้างเฟรมวิธีที่1นะคะทีนี้เรามาดูการสร้างเฟรมอีกวิธีนึงการสร้างเฟรมแบบนี้เราจะใช้เว็บเพจว่างๆที่เรามีอยู่นะคะแล้วสร้างเฟรมใหม่เข้ามาโดยที่เราจะใช้เครื่องมือเฟรมนะคะซึ่งจะอยู่บนแท็บ layout ของ insert bar ให้คุณคลิกที่เมนู common และเปลี่ยนเป็น layout จะเห็นทางด้านขวามือนะคะจะมีปุ่มคำสั่ง frame อยู่จะมีคำสั่งย่อยของ frame ให้เลือกอยู่โดยการคลิกที่ลูกศรด้านข้างจะเห็นว่ามีคำสั่งนะคะที่ใช้ในการแบ่ง frame อยู่หลายตัวด้วยกันนะคะซึ่งการแบ่ง frame นี้ให้สังเกตว่าเว็บเพจปัจจุบันที่เราเปิดอยู่กับ frame ที่แบ่งเข้ามาใหม่โดยสังเกตจากสีของสีขาวกับสีฟ้าถ้าสีขาวคือเฟรมที่เราแบ่งเข้ามาใหม่สีฟ้าก็คือส่วนของเว็บเพจเดิมที่เราใช้งานอยู่ถ้าเราเลือกเป็น left frame นะคะนี่คือเฟรมที่เราได้เข้ามาเห็นไหมคะไฟล์นี้จะชื่อ untitled 1แต่ถ้ามาคลิกที่ไฟล์นี้จะเห็นว่า untitled frame 5นี่คือเฟรมที่ถูกแทรกเข้ามาใหม่นั่นเองคุณสามารถเลือกปรับขนาดได้หรือจะเปลี่ยนนะคะแต่การเปลี่ยนตรงนี้ก็คือเขาจะแทรกเข้ามาใหม่เหมือนกันถ้าคุณคลิกก็คือคุณจะเพิ่มในตำแหน่งที่คุณเลือกเนี้ยเพิ่มเฟรมใหม่เข้ามาถ้าคลิกที่เฟรมขวามือและคลิกที่ท็อปเฟรมก็จะได้เฟรมด้านบนเข้ามานะคะงั้นเครื่องมือตัวนี้ก็ใช้ในการแบ่งเฟรมเข้ามาใหม่เห็นว่าถ้าคุณคลิกเครื่องมือคุณก็จะได้เฟรมเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะนี่คือวิธีที่2นะคะแต่เราจะมีการสร้างเฟรมวิธีหนึ่งสมมติว่าเรา new เอกสารว่างๆมาแบบ basic page html นะคะเราจะใช้เครื่องมือนะคะ
ในส่วนของ Visual Aid นะคะ Frame Border ก็คือเราจะใช้ Border ของเฟรมในการแบ่งเฟรมเข้ามานะคะที่ปุ่ม Option นะคะคลิกที่ปุ่ม View Option ตรงนี้จะมีคำสั่ง Visual Aid นะคะแล้วสังเกตว่าตอนนี้ Visual Aid ก็คือพวกคุณลักษณะพิเศษต่างๆเนี่ยถูกเลือกใช้หมดแต่ยกเว้นไว้ส่วนของ Frame Border ให้คุณคลิกที่ Frame Border Frame Border คือเส้นขอบที่เห็นอยู่รอบๆนะคะเนี่ยรอบๆส่วนของ Windows Document ตรงนี้นะคะเมื่อเราชี้เมาส์ไปจะเป็นลูกศร2หัวทุกด้านเลยนะคะจะเป็นด้านซ้ายด้านบนหรือด้านล่างอันนี้คือเส้นขอบเฟรมถ้าเกิดว่าคุณลากเส้นขอบเฟรมบนลงมาจะหมายถึงว่าคุณแบ่งเฟรมนะคะจากบนล่างนะคะมี2เฟรมด้วยกันตอนนี้ถ้าคุณเลื่อนเมาส์มาที่ด้านซ้ายมือเป็นลูกศร2หัวกดเมาส์ค้างแล้วลากหมายถึงว่าคุณจะแบ่งเฟรมทางด้านซ้ายนะคะเข้ามานั่นเองถ้าชี้ไปที่เส้นแบ่งเฟรมแล้วลากขึ้นจนสุดเลยอันนี้คือคุณยกเลิกการแบ่งเฟรมเพราะฉะนั้นในเส้นบอร์เดอร์เนี่ยสามารถใช้ในการแบ่งเฟรมได้ทุกๆด้านเลยนะคะคุณจะแบ่งจากด้านไหนคุณสามารถที่จะแบ่งได้จะยกเลิกก็เพียงแต่คลิกที่ลากเส้นของเฟรมบอร์เดอร์กลับไปสมทบกับเส้นเดิมนะคะที่ขอบก็จะหมายถึงยกเลิกการแบ่งเฟรมนั่นเองฉะนั้นคุณสามารถที่จะแบ่งเฟรมนะคะได้หลายรูปแบบหรือจะคลิกในนี้แล้วใช้เครื่องมือตัวนี้แทนก็ได้นะคะคุณก็จะได้เฟรมลักษณะเป็นแบบนี้เข้ามานี่คือลักษณะการทำงานของเฟรมฉะนั้นการแบ่งเฟรมจะมีอยู่3อย่างนะคะก็คือไฟล์นิวหรือใช้เครื่องมือตรงนี้หรือจะใช้เส้นบอร์เดอร์ตรงนี้ในการแบ่งเฟรมได้